ค่ะรายการต่อไปพบกับเกษตรติดจอได้แล้วค่ะทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับ20:00 น.มาเจอกันนั่นก็คือรายการเกษตรติดจอทางช่องทีวีดีตรงนี้แหละนะฮะพบกับผมภัสกรเสงล้ำนะครับวันนี้ฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์โอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงในเรื่องของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็แฟนๆรายการทั้งวิทยุแล้วก็ทีวีของเรามากมายทุกอำเภอเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับทุกอำเภอหาซื้อพลัดร้อยกันได้แล้วนะครับตัววิ่งที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ยังมีตัววิ่งที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านค้าของเราอยู่นะฮะไปหาซื้อเอามาใช้กันได้เลยถ้าหากว่าดูไม่ทันคุณผู้ชมนะฮะก็โทรมาที่เบอร์โทรหน้าจอท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้แหละเอาละวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่นั่นเลยดีกว่าครับอำเภอสหัสขันธ์ไปหาซื้อได้ที่ร้านหมอเกษตรเจรสกับเฮียเอ๋ยินดีที่จะบริการครับร้านหมอเกษตรอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์นอกจากนั้นไปดูเทปกันเลยครับว่าวันนี้มันสัมปะหลังที่ซื้อพลัดร้อยจากร้านเจรสแล้วก็เฮียเอ๋ใช้แล้วได้ผลขนาดไหนมัน2เดือนครับท่านผู้ชมครับมัน2เดือนได้ผลแน่นอนครับไปดูกันเลยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยนะครับเกือบจะทุกอำเภอเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ใช้พลัดร้อยของเรานะฮะแล้วผมยืนอยู่ตรงจุดนี้อำเภอสหัสขันธ์ครับอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นดินแดนไดโนเสาร์เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเอาละนะฮะวันนี้ดินแดนไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับพลัดร้อยมาอยู่ที่นี่จุดกำเนิดก็คือร้านหมอเกษตรครับแล้วทีนี้เนี่ยจากร้านหมอเกษตรมีพี่น้องเกษตรกรที่นี่นำพลัดร้อยจากร้านหมอเกษตรมาใช้ครับใช้กันอย่างมากมายเลยทีเดียววันนี้อีกเคสหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในสตูนะฮะก็คือแปลงมันสำปะหลังครับเห็นบอกว่าสุดยอดเลยว่าอย่างนั้นนะฮะจะสุดยอดขนาดไหนมันจะงามขนาดไหนความรู้สึกได้อย่างไรมาบ้างจากการใช้พลัดร้อยวันนี้เจ้าของแปลงเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วไปทำความรู้จักและเจาะลึกกันเลยฮะท่านผู้ชมว่าพลัดร้อยใช้อย่างไรถึงได้ผลขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาละสบายๆนะด้านหลังเรานู่นที่เห็นอยู่นู่นคืออะไรนะฮะตรงนั้นคือจุดกำเนิดไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ครับเหรอเขาตรงนั้นเขาขุดเจอไดโนเสาร์เหรอหรือว่ายังไงไดโนเสาร์ครับอ๋อเหรอนี่คือสหัสขันธ์เลยนะที่ผมบอกพิพิธภัณฑ์สิรินธรอ๋อพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะฮะโอ้โหนะสุดยอดครับท่านผู้ชมครับอ้าวทีนี้มาแนะนำตัวกันเลยทีนี้คนแรกเลยอ่ะชื่อเต็มๆว่าชื่อประวิศรฤทธิ์ครับประวิศรฤทธิ์นะฮะชื่อเล่นว่าปุ๊ครับปุ๊นะพี่ปุ๊นะฮะอ้าวคนนี้ละครับชื่อพึ่งค่ะณัฐนันค่ะพึ่งณัฐนันพึ่งกับพี่ปุ๊นะพี่ผมเรียกง่ายๆว่าพี่พึ่งกับพี่ปุ๊ละกันนะฮะพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรฮะเนี่ยพี่ปุ๊ฮะเป็นเขตติดต่อหมู่บ้านคำชิงยืนล็อก5ล็อก5ใช่มั้ยเค้าเรียกว่าล็อก5นะตรงนี้คนที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็อำเภอสหัสจะรู้ว่าตรงนี้คือล็อก5จริงๆแล้วบ้านจริงๆแล้วของพี่ปุ๊นี่คือบ้านอะไรฮะที่เป็นล็อก6เป็นล็อก6บ้านตาดดงเข่งล็อก6บ้านตาดดงเข่งบ้านตาดดงเข่งตาดดงเข่งใช่อ๋อนะฮะเอาล่ะติดต่อระหว่างล็อก5ล็อก6ล็อก7ล็อก5เค้าแบ่งเป็นล็อกอย่างนี้เลยเหรอเป็นนิคมสร้างตนเองอ๋อนิคมสร้างตนเองเค้าจะซอยให้เป็นล็อกไว้เหรอฮะโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทำการเกษตรมากี่ปีแล้วพี่ปูเอง5ปีครับ5ปีเอ้าแล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรอยู่อ๋อผมไปทำงานอ๋ออยู่กรุงเทพอืมฮะอายุงานมองตาแล้วรู้ใจเลยเด็กเทพเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเด็กเทพเหมือนกันเป็นไงแล้วก็กลับมาทำที่บ้านใช้แรงงานที่กรุงเทพกี่ปีอะพี่ปุ๊ย20ปีครับเป็นไงความรู้สึกอยู่กรุงเทพมันกับมาทำเกษตรรู้สึกแตกต่างกันไหมความสบายมันแตกต่างกันทำงานกรุงเทพก็ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับใช้เวลาแค่8ชั่วโมง10ชั่วโมงแค่นั้นแต่ตรงนี้เราเหนื่อยเราก็พักถูกป่ะพี่พึ่งมันเป็นงานมันเป็นของเราเองโด
ดินตรงนี้ที่เราอยู่นี้เช่าหรือว่าเป็นของพี่ปุ๊กกับพี่พึ่งเองเป็นของตัวเองเลยก็คือคุณแม่เขาแบ่งให้แบ่งให้3ไร่แล้วก็ซื้ออีก3แล้วก็เป็น6ไร่ตรงนี้ไหนนะ6ไร่ระหว่างที่เรายืนไปถึงข้างหลังนะคะพี่ตรงบ้านหลังนู้นเลยปะไม่ยังไม่ถึงมีถึงใช่ไหมต้นไม้เนี่ยต้นยูคาลิปตัสนี่ต้นต้นยูคาตรงนี้เองเป็น6ไร่6ไร่2งานนะพ่อเนาะ6ไร่2งานก็แล้วปลูกมันสำปะหลังมากี่ปีแล้วอ่ะพี่ปุ๊กพี่พึ่งที่เริ่มปลูกนี่ก็3ปีอ๋อ3ปีที่แรกกับแม่ก็ปลูกที่แล้วเราปลูกนี่มันไม่ให้เงินเพราะเราไม่มีการบำรุงช่วงปีที่แล้วมันมันแล้งปลูกมันสำปะหลังเหมือนกันแล้วมันแล้งปลูกก็ดูแต่ปีแล้งนี่ได้ไร่4ตันไร่นึง4ตันปีที่แล้วนะลงทุนเฉลี่ยต่อไร่ไปประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมปุ๋ยปีที่แล้วปุ๋ยเฉลี่ยตัวปุ๋ยเนี่ยคือทั้งหมด6ไร่ใส่ไปกี่ซองใส่เราใส่ปุ๋ยไป2รอบ2รอบที่แรกเลยอ่ะลองพื้นก่อนใช่ป่ะฮะลองพื้นก่อนเลยกี่ซองอ่ะตอนนั้นน่ะจำได้ป่ะ16โอ้ไร่ละสอบเลยเหรอไร่ละสอบไร่มันเป็นสอบเท่าไหร่50กิโลนะคะสอบ50กิโลนะก็ถือว่า6กระสอบ6กระสอบตกเฉลี่ยสอบเท่าไหร่นะ1,000ได้ไหม900 1,050บาทปุ๋ยมันขึ้นดูสิปีที่แล้วใช่ไหมใช่ก็รอบทั้ง 6,000 แล้วใช่ไหมฮะรอบที่1นะนั่นน่ะหมื่นกว่าบาทคือลงทุนไม่หมื่นกว่าบาทเฉพาะค่าปุ๋ยอย่างเดียวนะประเด็นเลยคุณผู้ชมทีนี้อยากจะรู้แล้วพี่ปุ๊กกับพี่พึ่งรู้จักพัดร้อยเราได้ยังไงก็ใครเป็นคนรู้จักพี่ปุ๊กผมเปิดขึ้นโทรศัพท์เนี่ยเปิดฟังเอ๊ะฮะเปิดโทรศัพท์ฟังอะไรอ่ะฟังก็ฟังเพลงนี่แหละฟังเพลงฟังวิทยุเหรอ93.5 93.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะลูกทุ่งพัดร้อยนะฮะอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์นี่เองเปิดฟังครับเปิดเพลงฟังลองเอามาใช้ดูว่าราคาเนี่ยเราถ้าเราดูเทียบกับไปมันต่างกันมันต่างกันเราฟังดูแล้วรู้สึกว่าราคามันต่างกันที่ดีเจบอกอ่ะนะแล้วอีกอย่างมันไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายคืออินซีครับนะฮะอินซีแล้วก็ราคาเทียบกันละยี่ห้อที่แล้วเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เป็นไม่ถึงครึ่งหรอกครึ่งแต่มันเกินครึ่งอ่ะ70 30 30ได้แหละใช่ใช่ใช่ฟังนานหรือเปล่าก็ไม่นานฟังชั่วโมงแรกปั๊บตัดสินใจเลยหรือเปล่าหรือยังผมก็ต้องไปสืบหรือโอ้ฟังเสร็จปุ๊บไปถามพี่พึ่งเลยเฮ้ยมีตังค์เปล่าใช่ไหมไปเอาเลยรู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นร้านหมอเกษตรมีไม่รู้ผมไปไหนไปจังหวัดอ๋อไปในเมืองก่อนไปถามในจังหวัดโอ้ไปถึงขั้นในเมืองเลยเหรอ20กว่าโลเลยนะขับรถไปนู่นเลยไปถามทุกร้านไม่มีนั่นไงพัดร้อยจุดเด่นนะฮะคือพัดร้อยได้จุดเด่นคือใช่ดีแต่จุดด้อยคือหาซื้อยากคุณผู้ชมอ่ะมาดูต่อค่ะว่าเออมันที่ตลาดตัดสินใจยังไงฮะที่รู้จักว่าที่ตลาดตรงร้านหมอเกษตรได้มีนี่เพราะอะไรรู้ได้ยังไงอ่ะโทรเข้าที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่ได้ที่แรกไม่ได้โทรที่แรกไม่ได้โทรที่แรกไม่โทรไปก็ที่ในเมืองก่อนนะคะไอ้นี่มันไม่มีใช่ป่ะแล้วก็พอดีว่าหมอเกษตรใช่ป่ะที่โฆษณาแล้วก็เลยลองไปดูอ๋อหมอเกษตรเค้าก็ฟังสปอร์ตด้วยเปิดสปอร์ตด้วยผมจะเอามามาฉีดยางพาราก่อนอ๋อยางพาราช่วงมันหน้าแล้งอ่ะยางตายยางมันตายยางตายอยากให้พี่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ประมาณ5ต้นนอกจากผมเอาพัดร้อยฉีดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงแตกตาขึ้นเลยแตกตาเลยครับนะฮะที่มันตายไปตายด้วยนะคุณพี่ยางตายและข้างๆนี่เป็นร้อยยกไล่คือเดี๋ยวทีมงานช่วยดูแววตาพี่พึ่งหน่อยร้อนสุดยอดไม่ได้ร้อนนะดูลึกๆที่เขาดูแบบนี่ยางเราตายเนี่ยไปดูสิให้ไปดูเลยค่ะมันตายไล่15ไล่ตายแค่ต้น2ต้นนะพงห้าต้นสองจะกี่ต้น5ต้นนั่นแหละแค่1,200ต้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเวลาคงไม่พอฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูมันสำปะหลังแล้วเทป2ไปดูยางพาราพี่พึ่งกับพี่ปู่กันเอามาดูตรงนี้ก่อนมันคุณผู้ชมติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละนะฮะทีนี้มันสำปะหลังเนี่ยปลูกมาแล้วฤดูที่แล้วที่บอกเมื่อกี้เนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มที่เลยพอมาปีนี้ซื้อพัดร้อยมาใช้ทีแรกตั้งใจเอาไปใช้กับยางพาราแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันใช้กับมันได้แล้วมันตรงนี้เนี่ยที่ใช้ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ข้างหลังเราเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพันอะไรฮะเนี่ยพี่ปุ๊ระยอง9ครับระยอง9เคยปลูกมาก่อนไหมพันนี้ไม่เคยหรือละแวกนี้มีคนปลูกไหมมีบ้างมีใช่ไหมผมได้พันมาเนี่ยก็เขาปลูกเขาได้ไล่ละ12ตันไล่ละ12ตันโอ้เหรอที่เขาเคยปลูกกันอยู่นะที่เขาปลูกนะผมเอาพันมาเลยเอาพันมาอยากจะได้12ตันจาก4ตันเนี่ยนะอยากผมไม่ขอ12แต่ขอ10ตันขอ10ตันก็พอแล้วใช่ครับทีนี้ถามนิดนึงว่าพัดร้อยฉีดทั้งหมดในมันเนี้ยไปกี่หน2ครับ2ครั้ง
2ครั้งครับผม15วันหลังจากปลูก15วันปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็อีกรอบนึงมันนี่6เดือนได้มั้ย2เดือนครับมี2เดือนกับอีก2วันฮะผมปลูกวันที่20กรกฎาคมมันนี่2เดือนเองเหรอครับผมพระเจ้าโอ้โหนี่ๆคุณผู้ชมฮะดูจากมันนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมัน2เดือนเหรอครับพี่พึ่ง2เดือนค่ะพี่2เดือนกับ2วันค่ะ2เดือนกับ2วันแล้วเป็นอื่นเค้าไม่ถามเหรอเนี่ยเค้าถามคุณพี่ว่าเค้าเรียกหำใช่ป่ะหำๆหำๆเอาใช้อะไรอะไรเงี้ยใช้อะไรผมก็ทําผมก็ไม่เคยปิดนะนี่แหละนี่ก็บอกฮอร์โมนไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายแต่ที่ข้างๆนี่เค้าอะไรก็ฉีดยาเนาะฉีดนี่แหละฉีดยาครับฉีดยาฉีดยานี่เอาไปกี่หนแล้วยาเนี่ยเอาครั้งเดียวเอาไปครั้งเดียวครับเนี่ยฮะคือเห็นอยู่แค่นี้ตรงนี้นี่จริงๆเนี่ยผมให้ยืนอยู่ตรงนี้มันโล่งนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูเลยเนี่ยให้ดูเลยฮะให้เราดูกันเลยให้ทีมงานแพนดูดูเลยนี่คือไม่ได้คือว่าฉีดพัดร้อยเหมือนกันแต่เอาไม่อยู่นะเพราะอันนี้คือเขาเผอิญเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอุจจาระนะฮะเขามาทิ้งไว้นี่คือเกินจัดนะเกินจัดนะเป็นเวิร์กตรงนี้แค่นี้เองนะถ้าเกิดอาหารด้านหลังไปเนี่ยคือพัดร้อยเราล้วนๆเลยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะยิ่งลงไปข้างล่างเห็นบอกสวยมากเลยสวยครับสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปูฮะใจเย็นนะฮะเห็นบอกว่าฉีดพัดร้อยเนี่ยเมื่อก่อนนั้นจะเป็นอย่างงู้นใช่ไหมฮะเหลืองๆแบบนั้นแหละเหลืองๆอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนั้นเกิดใหม่อย่างนั้นเลยนะนั่นเขาปลูกได้ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วนะพี่ปูก็ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมครับเราเมื่อก่อนก็ตอแตะอย่างนั้นนะอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันแรงแล้วอีกอย่างดินมันจะเรียกว่าดินเหลืองดินมันเหลืองเราจะไม่รอดดินปนหินแหละดินปนหินเลยอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะด้านในครับว่าจะขนาดไหนเห็นบอกว่ามีอยู่แปลงนึงข้างๆเราเนี่ยตรงไหนฮะข้างๆตรงนี้ซึ่งเป็นแปลงของใครครับของน้าของน้าแล้วใครเป็นคนทำก็น้าเนี่ยแหละค่ะน้าเป็นคนทำแต่พวกหนูเป็นคนปลูกอ๋อเหรอเป็นคนเห็นบอกว่าพี่ปุ๊เนี่ยเป็นคนเป็นคนทำเป็นคนทำให้นะฮะแต่ว่าปู่เขาไม่ยอมใช้พัดร้อยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่เลยฉีดยาหญ้าด้วยนะฮะให้เขามาฉีดให้อ๋อนะฮะเอางี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันเลยคุณผู้ชมวิเคราะห์ให้เห็นแล้วก็ลงไปดูกันเลยว่าไม่ใช่เฉพาะงามแค่ส่วนนี้เดินผ่านลงไปแล้วได้นะฮะไปตามไปเลยฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือโอ้โหแบบใบมันนี่มันสมบูรณ์มากๆเลยนะพี่ปู่นะผมคุยกับเอเนี่ยว่าเจ้าของร้านน่ะนะมันจะขึ้นแต่ไอ้ต้นอย่างเดียวหรือเปล่าเออบ้าแต่ต้นหรือเปล่านะฮะผมเป็นห่วงไงเป็นห่วงเลยทีนี้นะฮะโอ้นี่เพราะมันเกินไปนะมันงามเกินใช่ไหมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยต้นมันก็งามอยู่แต่มันไม่ได้ลงหัวล่ะมันก็เลยแล้วมันกังวลกังวลมันนะฮะขึ้นมาเนี่ยเป็นคืบครับสองคืบเลยนะเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะคุณผู้ชมว่าเบรกไปด้วยนะดูไปด้วยนะฮะเนี่ยฮะดูสังเกตดูความสมบูรณ์นี่เดี๋ยวนะปุ๋ยนี่ได้ใส่ไปหรือยังใส่แล้วครับใส่ไปหนเดียวหรือเปล่าหนเดียวหนเดียว5ถุง5ถุง5กระสอบ5กระสอบ5กระสอบคือลดไปกระสอบนึง45ปกติส่วนไหนที่มันงามมากพึ่งก็จะใส่น้อยๆค่ะคุณพี่ใส่ปุ๋ยเสร็จก็เอา100ขีดพ่นไปให้เค้ากระตุ้นกินปุ๋ยกระตุ้นกินปุ๋ยครับนะฮะเนี่ยดูคุณผู้ชมฮะดูจากยอดนะฮะเนี่ยความสมบูรณ์ของเขานะฮะเนี่ยครับสีนี่จะนวลสวยมากเลยนะพี่พึ่งนะฮะแล้วต้นนี่จะสมบูรณ์มากดูจะสังเกตอย่างนึงพัดร้อยเนี่ยจะไม่สลัดมันจะอวบด้วยนะคุณพี่สังเกตต้นมันจะเนี่ยดูก้านใบนะฮะดูที่ก้านที่ใบนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกแปลงนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกแปลงนึงกันนะครับเหลืองนี่มันเป็นที่พันธุ์ฮะระยองเก้ามันจะออกขาวขาวครับเดี๋ยวเราขึ้นถนนกันหน่อยได้ไหมได้เออแน่นอนทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยสูตรคูณ2ซุปเปอร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุปเปอร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรตัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไร่งาไร่ถั่วพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นส้มทุเรียน